สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elephant Rocket Tier นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Resident Evil Code Veronica X กันต่อค่ะซึ่งจากครั้งที่แล้วที่เราเล่นไปนี่รู้สึกว่าจะโดนแบบทุลักทุเลทุรนทุรายมากนะคะคือไปทางไหนก็ตายค่ะวันนี้เราจะมาแก้ตัวนะคะซึ่งผลจะออกมาเป็นยังไงก็เข้าใจช่วยเราด้วยละกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามเรามาจากวิดีโอสำหรับใครที่ติดตามเรามาจากวิดีโออื่นคลิปอื่นแล้วชอบสไตล์การเล่นของเราอย่างไรก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็ฝาก Follow เราใน Twitch ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันเลยตอนนี้เรามีอะไรบ้างจะมีคัสสีฟ้านะคะเราต้องลงไปข้างล่างนั่นฉันจะกลับมาที่นี่ทำไมเราลงไปตรงนั้นมันต้องจบด้วยดีนะคะผลภัยมันต้องมีสิซึ่งเกมนี้เราได้เรียนรู้อะไรมาบางอย่างค่ะว่าถ้าสถานที่ไหนมันมืดๆเนี่ยแล้วเรามีไฟแช็กอะเราสามารถหาของได้นะคะเหมือนไอ้ที่แว๊บๆตรงเนี้ยจะมีอะไรบางอย่างอยู่แต่เราหาไม่ได้เพราะเราไม่มีไฟแช็กเพราะเราบริจาคให้คุณลุงแกไปแล้วเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดค่ะก็จะขายตรงนี้เราก็จะไปทะลุอีกที่หนึ่งใช่ไหมโอเคกระสุนเรามีเท่าไหร่สองนัดไอ้มือยาวเราจะทิ้งมันไว้ก่อนเราจะไม่ไปกลับไปหามันแล้วจะมาเอากระสุนพอเราจำได้ค่ะว่าจะมีที่เก็บกระสุนตรงไอ้สมุนไพรแดงนี่เราทิ้งได้ไหมมีกระสุนปืนพกในปากโตอีกชุดหนึ่งอะค่ะเรายังไม่เก็บเราก็จะกลับไปขึ้นลิฟต์ไม่รู้เราจำไม่ได้นะน่าจะอยู่ทางสตีฟอะหรือว่าเราสนไปไหนก็ไหนๆแล้วอะย้ำทำเหมือนก็ดีสนก็สำคัญแล้วเราต้องดูด้วยว่าเกเน็ตลันเชอร์เราจะกระสุนอะไรไปยิงไม่ได้ผิวไม่ได้หมดฤทธิ์เลยแคลร์ของเราก็จะกลายเป็นแค่เกรเนตนะคะก็ละว่าจะอะไรพ
่องมันก็เยอะอยู่นะน่าจะคิดถูกแล้วค่ะเพราะเราไม่เหลืออะไรละตอนนี้น่าจะเก็บมีดด้วยแต่ไม่เป็นไรยังกลับมาได้เป็นเซฟโซนอะลงข้างล่างตรงเนี้ยแจ้งมันน่ากลัวค่ะแต่ไม่มีอะไรฟังชั้นหนึ่งมั้งจำได้ว่ามันมีที่รูดสีฟ้าอยู่นะคะพาเราไปที่ไหนเนี่ยโอเคน่าจะเป็นชั้น2จะโดนแตะไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวออกดิคะอ๋อเราตกไปกับสติรูดนะคะอุ๊ยตกใจตกใจมากเลยไม่ต้องใช้บัตรโอเคค่ะทีแต่ไอ้พวกนี้เลยค่ะมีดฟันไม่ได้Albinoi description. Creature which is bred by in wires into the salamander. อ๋อคือเรียกว่าอะไรนะ Albinoi นะคะ Alt virus ฉีดเข้าไปในยีนของสัตว์ที่เหมือนกับ salamander. Characteristic. ตัวอะไรวะเนี่ยลูกออสเหรออิ๋วนี่คือยังเป็นตัวน้อยอยู่นะคะโหถ้าตัวมันยังเล็กอยู่แล้วสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้ในเวลา10ชั่วโมงพวกมันขยับตัวได้ไวมากแล้วก็ในน้ำยิ่งไวกว่าเดิมทดลองอะไรกันวะเนี่ยน่าไวจังได้ด้วยพระเจ้าโอ้พระเจ้าคือเราเอาไปผสมกับไอ้แดงได้อันเนี้ยสักนิดนึงเราจะไปสมกับสีบ้านห้องที่เรามีอันนี้ก็อันที่2ค่ะบ้านที่2ของเรา
เราจะกลับมาเก็บนะตรงนั้นประตูนี้พาเราไปไหนโอ้แจ่มค่ะแต่สุดเราก็ยิ้มได้สักทีแล้วนี่ผสมกันนี้ได้ไหมเออก็เหลือที่น่าจะเก็บเราเอาสมุนไพรแดงผสมนะคะเราก็จะได้อันแปลของเราก็จะยิ้มได้สักทีก็เต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ยยีนไม่ต้องใช้แล้วมั้งหรือว่าตอนนี้อยู่ตัวค่ะอันเดียวค่ะให้เข้าตาจนจริงๆค่อยเซฟเข้าตาจนตอนไหนใช่ไหมเฮ้ยไอ้นั่นเหลือสองเอาไปแล้วกว่าเราจะหาตลับเซฟเจอกลับมาเล่นใหม่ทางไม่ได้อันตรายมากตอนที่เราเล่นคลิปที่แล้วนะคะเรามัวไปโฟกัสที่การฆ่าไอ้แขนยาวอะนี่แบบไม่ผ่านสักทีติดแล้วหล่นด้วยค่ะใกล้ตายก็เราโดนตีสักรอบสองรอบแล้วเราก็ใช้ Biocide breakout in the bio experiment room switch to the security monitor yes ก็ดูไปค่ะอ๋อทีนี้เราก็ซูมเข้าไปดูในรูปได้แล้วว่ามันมีรหัสอะไรอะไรไม่เราต้องโฟกัสไปที่รูปอย่างเดียวเลยเฮ้ยกดผิดหนึ่งหนึ่งสองหกโอเคตอนนี้เราต้องกลับไปที่โอ้ยเอาเดี๋ยวนะคะห้องนั้นนั่นมันอยู่ตรงนี้เออน่าจะได้น่าจะใช่ทางนี้ขึ้นอีกทางน่าจะได้น่าจะใช่เอ1126ใช่ไหมต้องใช้แล้วโอเคค่ะแล้วเราก็จะได้ปืนอีกอันหนึ่งของเราด้วยปืนลูกดอกก็ถูกห้องแล้วนี่หว่าแล้วอีกห้องหนึ่งคือห้องอะไรอ่ะเป็นห้องล็อกเกอร์ปะลืมไปหมดเลยค่ะที่มันยังล็อกอยู่เปิดต้องใช้
เอโบกันแล้วก็มีไฟล์นี่เหมือนเราอ่านไปในพาร์ทที่แล้วนะคะกับการเอารหัสรูปเอ26แต่ต้องมีตัวอะไรในเนี้ยตอนนักวิทยาศาสตร์โดนฆ่าในนี้อุ้ยนั่นไงมีในนั้นตัวหนึ่งค่ะได้รูปมาแล้วเราก็ไปใส่ในห้องไปใช่ไหมทำไมไม่กระทืบมาละแคไปแล้วไปแล้วโหมันช็อตไฟฟ้าได้ปล่อยไปเขาบอกว่ามีไบโอสารรั่วไหลนะคะจะปิดประตูแล้วเสียงแตกมากเสียงเพลงโอเคเป็นค่ะเราได้นี่มาแล้วเราก็จะเอาไปสักก็จะกลับไปที่แหมมันซูมออกมาซะเราตกใจเลยเฮ้ยห้องนั้นที่เราจะไปมีเซฟอ่ะแต่เราไม่มีตะลำหมึกก็ยังไงร้องชอบเสี่ยงตายขึ้นมาก็ร้องนะคะทางไหนดินไปก่อนค่ะนะจุดเดี๋ยวต้องเจอไอ้ตัวนั้นนะตอนมันโตแล้วเราเก็บไปยังไปที่ชั้นหนึ่งเลยนะกดผิดค่ะโอ้ชิตไม่ใช่ทางนี้ของเอฟทางที่เรามานะคะเฮ้ยแสดงว่ามันมีซอมบี้มาใหม่ว่าฉันเมื่อกี้ซอมบี้มาจากไหนเราจำไว้ว่ามันมีซอมบี้ในห้องนั้นไงค่ะเราเลยคิดว่าฉันเมื่อกี้ไม่ใช่ซอมบี้ทีเลพอร์ตนะคะไงมัน
อ้ยเอ้าโอเคค่ะเราได้รูปมาแล้วนะคะต่อไปเราจะเอารูปไปใส่ในห้องนั้นชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นสักทีเอาไหมโอ้ยไม่ตายด้วยเว้ยเปลืองเลยไงเปลืองเลยตายไหมเราลืมไปด้วยไอ้ชั้นข้างบนอ่ะคือไอ้มีไอ้ตัวที่ฆ่าเรานะคะกดผิดค่ะนี่เลยอาจจะเก็บไว้ฆ่าบอสนะคะแต่เราไม่เก็บไว้ฆ่าบอสค่ะค่อยไปตายเอาดาบหน้าพร้อมละพอค่ะห้องนี้แหละเราเอาหมึกมาด้วยป่ะเอามาค่ะเยี่ยมค่ะก็เลยค่ะคุณค่ะรูปใส่เข้าไปปึ๊บเราก็จะได้เยี่ยมเอ็ดนะคะThing left. กุญแจมา go key นะคะน่าจะเป็นทางอะไรแบบข้างหลังอะ A memorial plate that some writing on it dedicated to the training facility completion December 8th Alfred Ashford แต่มีของอยู่ข้างหลังค่ะคือฉลองการทำลงเทรนนิ่งเสร็จนะแต่เราคงเก็บไม่ได้ใช่ไหมโมเดลสำหรับที่นี่เซฟได้ปรับหมดแอมค่ะเราก็จะไปลุยด้านซ้ายกันต่อท้ายนะคะที่เรายังไม่ได้ไขปริศนาเราเลยทางฝั่งของด้านของพวกอัลเฟรดตอนตัดไม่ได้ยังไงก็ต้องผ่านหน่อยอิคือ1 F สอง F ต้องเอาเลยไปเก็บเพียบค่ะต้องเก็บต้องมีปืนอาจจะเอากระสุนระเบิดไปด้วยนะคะทำได้20ลูกอ
เก็บไว้ก่อนจำได้ค่ะไอ้ทางออกไปตรงนั้นจะมีไอ้มือยาว2ตัวใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องสู้กับมันก็ได้มั้งหรือว่าเรายิงมันตายเลยดีแน่ยิงมันตายเลยดีไทเกอร์เนทลันเชอร์มันจะเป็นไรบ้างใช้เลยได้ไหมอีกหนักพูดเหมือนฆ่ามันได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องก่อนรอเลยอ่ะหลบไม่ได้แล้วค่ะเอาก็เอาดิเฮ้ย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 มันฉกเราได้อ่ะ3นัดเท่านั้นแหละเจ็บด้วยอ่ะเดี๋ยวอีกรอบนึงก็น่าจะเหลืองต้องกลัวแล้วอ่ะเรามีเกเนตรันเชอร์เราไม่ต้องกลัวเลยค่ะมาทำอะไรกันเยอะแยะคะก็ไปไหนก่อนดีกุญแจกุญแจกุญแจเอาเราใช้ไอ้ต้นที่มันยังอยู่โดดเดี่ยวได้ของมันก่อนเต็มเยอะมากค่ะเป็น blind play นะคะ blind play คือถ้าเล่นครั้งต่อไปก็อาจจะเซฟน้อยลงกว่านี้แล้วก็เจ็บน้อยลงกว่านี้ด้วยโกลูเกอร์อันนี้น่าจะไปใส่ตรงนั้นว่ะ no spaceไปเช็คแป๊บนึงเพราะปืนนี้มันไม่มีกระสุนไงใช่ละแล้วก็มีสมุนไพรตรงนั้นด้วยมองไม่เห็นตาทั่วแค่
างนี้ก่อนละกันค่ะเพราะข้างล่างชุกชุมมากไอซี่ยูสปึ๊บเราต้องใช้ปืนค่ะมีอะไรอยู่ที่นี่โอ้รูปเยอะมากผ่านโพงแตกกันเลยมีบางอย่างเขียนไว้ในเมมโม่ First stitches Left rightแตกสายสองสามสี่ไรYou must not listen while menmaneuvering รูปโอ้สิกบ็อกซ์มีอะไรนะใหม่อีกแล้วค่ะรูปหายไปครึ่งหนึ่งนี่ป่ะเราต้องมาเอาเลขพวกอะไรนะพี่ป่ะปอมนะคะอ๋อโอเคโอเคแล้วเราก็ไปกดตรงนั้นติ๊กตอกติ๊กตอกเอาอะไรวะเนี่ย password จะรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ค่ะแสดงว่าเราต้องไปห้องอื่นก่อนเราเอานี้หนึ่งโอเคสองสามน่าจะเป็นพาสเวิร์ดของคอมพิวเตอร์อันนี้ผิดมันกดยากมากถูกไหมฝาแฝดคู่นี้นี่รู้สึกมีอะไรร้อนๆเกิดขึ้นนะคะหลอนของพวกเขาเกิดขึ้นShit!
เอ้าเราสองชาติโอเคอยู่มารอบนี้แคร์ถึกมากพูดเลยว่าโคตรถึกเอานี่น่าจะเป็นบ้านที่พี่สาวเขาอยู่ค่ะอะไรของมันเนี่ยโอ้โหเจ็บละเจ็บละเจ็บละตอนเนี้ยเราลนด้วยค่ะหนูก็จะเปิดได้เปิดเถอะญาติญาติเราก็มาค่ะอะไรแขวนอยู่ตรงนั้นก็พวกนี้ค่ะเกลียดค่ะเอาเข้าไปอ่ะเอาเข้าไปอ่ะแต่เรายังไม่เอาเราเอาเลยดีมาทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะมันเก็บยากนี้เหรอเว้ยเก็บสิเฮ้ยKeep focus, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? ทำไมแพ้พี่มีใครอยู่ที่ทางเดินหรือเปล่าพี่สาวเหรอ What is it, Alexia? อะไรอะ Alexia? I believe I must have been imagining things. แต่ว่าน้องจินตนาการไป Let us go, brother. ไปแล้วไปพี่อารมณ์เหมือนแบบพี่สาวอยู่ในนี้อ่ะที่เขาบอกว่าเขาขังพี่สาวอยู่ในนี้ตาตัวไงต้องเก็บอะไรกินอ่ะฝูงนอนนั่นอีกเราก็เดินสนุกมาไกลมากเลยเราไม่ได้เซฟนะคะก็ตาเพียบเลยน่าจะเป็นหออเล็กเซียเฮ้ยมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยมิวสิกบ็อกIt's playing a beautiful melody. มีอะไรบางอย่างเขียนบนฝาด้วย Red Queen และ Blue King return the path opens. โอเคกษัตริย์ฟ้ากับ
คค่ะได้อยู่ในนั้นถ้าราชินีแดงและกษัตริย์สีฟ้าเจอกันทางเดินจะเปิดออกต้องหาไอ้มดอะตัวมดมาวางข้างบนเราก็จะลงเข้าอีกทางการที่เราเห็นในแมปนะอันนี้น่าจะเป็นห้องของตัวพี่มันไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นตัวพี่หรือตัวน้องอะอ๋อนี่ไงมดฟ้ามดฟ้ากับมดแดงนะคะ Message card My dear brother ถึงพี่ชายของฉัน I firmly believe that the glory of the Ashford family will be revived through your origin story as the honored soldierfaithfully Alex เขาบอกว่าพี่ชายคะที่ฉันมั่นใจมากเลยค่ะว่าตระกูลและชื่อเสียงของตระกูลของเราเนี่ยจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งถ้าพี่เนี่ยมีความกล้าแล้วก็มีพลังนะคะโอเคค่ะพี่ชายเขาเป็นทหารอยู่แล้วพลาดไหมตู้เนี้ยป่ะแบบก็ไปเซ็ตออกมาป่ะตู้พวกนี้นี่ไม่อยากพลาดนะก็จะมีฝูงข้างคาวประมาณ18ล้านตัวข้างนอกกับมันนะคะแต่เราต้องกลับมาน่าเกลียดน่ากลัวเต็มไปหมดเลยอยู่ในนี้ค่ะดิฉันออกไปก่อนดีกว่าออกไปตรงนี้แล้วก็จะเจอไอ้ตัวนั้นก็กำจัดมันเลยดีกว่าอังละมันจะกำจัดเราโอ้โห
ฮ้ยมากเลยอ่ะน่าจะมีต้องมองไม่เห็นนะตอนมีเราใช้ไหมเราก็ไม่ตกใจโทรรูปปั้นไปอีกฝั่งนึงนะคะโอ้ยมันมีในนี้ตัวนึงว่าเราข้านไปแล้วข้าไปยังนั่นไงเหมือนเราต้องเอาแผ่นดนตรีในนั้นมาใส่โรมันไกลรู้เกินไกลเกินกว่าที่จะไม่เซฟก็ไม่ได้แค่กันก่อนนะเซฟครั้งที่14ค่ะเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะไม่เอาอะไรไปนี่ยังค่ะก่อนไหนที่ไขได้เป็นประตูตรงแพ้อันไงเอาวิ่งโถ่เอ้ยไปได้ด้วยไปต้มแล้วอ่ะเปิดตรงไหนใช้เลยดีกว่าเยี่ยมบอกนะว่าจะให้เราเล่นโป๊กเกอร์ Antique Grand Piano It is designed so it can be outdated โอ้เราอาจจะต้องเอาไอ้โอเคถอดแผ่นนั้นออกมาบ้านรวยอะค่ะมีคาสิโนในบ้านด้วยเข้าใจหรอต่อไปที่เราต้องหาก็คือเอามดมาได้ยังไงมดฟ้ากับมดแดงนะคะอ๋อคือควีนกับคิงนี่เองใช่ไหมโอ้ชิตไอ้บ้ามันอยู่กันครบเลยค่ะเ
ป้าเอ้ยโอเคอันนี้ป้าอีกอันนึงโอเคเรารู้เราจะไปใส่ที่ห้องประชุมนะกระดาษเรียงใส่จะเป็นอันนั้นนะห้องรีพอร์ตอ้าวเฮ้ยอันนี้อ่านไฟล์เอ็มไหนวะเนี่ยห้องรีพอร์ตเพย์ยิ่งแมนนวลไม่ใช่เอ้าเราต้องกดสี่เหลี่ยมเหรอว่าไงดารี่โอเคเรากลับไปอ่านไม่ได้แล้วเมื่อกี้กดผิดเองโหยเป็นไดอารี่ของฮังเราอยากอ่านด้วยอ่ะโอเคห้องรถถังโอเคใช้โกคีนะคะไม่ต้องใช้โกคีแล้วทิ้งโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันจะไปพลาดเพราะเราไม่ได้อ่านไอ้เมื่อกี้แต่ complete broken the POI candlestick something written on the base in memory of Alexander Ashford succession Message to the new family master. Sir Alfred, congratulations on your succession as master of the Ashford family. คือเป็นข่าวสารส่งต่อระหว่างตระกูลสู่ตระกูลนะคะ I hereby present you with an earth earthenware vase according to the Ashford family tradition. เหมือนเขาเอาใจกันให้นะคะตามประเพณีของตระกูล As you may know, this tradition first began when a butler presented.A golden teacup as a commemorative to Veronica. คือเหมือนเคยมีบัตเลอร์นะคะหัวหน้าคนใช้เอาคัพให้กับเวโรนิก้านะคะแล้วก็ As founder of the Ashford family, her intelligence and beauty are legendary. คือเวโรนิก้าเป็นคนที่แบบเก่งมากทั้งสวยแล้วก็ฉลาด The second and the third master, Stanley and his son Thomas. เฮ้ยน่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นรูป A butler present a golden teacup อันแรกน่าจะเป็นรูป butler กับ golden เอาให้กับ Veronica as a father of Ashford family okay. The second and third master Stanley and his son Second and third masterคนที่สองกับสามคือโทมัสกับลูกชาย
แล้วก็ได้ทีครับเหมือนกัน is what the hopes to achieve glory as Veronica did before them the position of family master then shift from Sir Thomas to his twin brotherArthur and went to Sir Edward. Grandfather. That was when the Ashford family enjoyed his golden age. It was also Sir Edward's achievement that exposed the large chemical enterprise on Belright.Umbrella and that umbrella, Sir Edward. Oh, umbrella. However, when Sir Edward passed away, and your father, Sir Alexander, Alexa, go home.ก็อะไรต่อโอเคค่ะมันต้องเป็นรูปให้เรากดอันเนี้ยอันแรกเลยคือใครคะบัตเลอร์โกลเด้นทีครับรูปอะไรนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์ค่ะไม่ใช่บัตเลอร์A man portrait, where this is also illustrated. ก่อนนะลูกกับออสแปดยังค่ะมุงกับสีผมนี่แหละตอนนี้นี่น่าจะเป็นเวโรนิก้าเวโรนิก้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีเซ็ตยังไงเวโรนิก้าแล้วก็ลองคนนี้ค่ะถือทีครับโทมัสและซันวิทเตอร์ทีครับว่ามั่วมากเลยโกลเด้นเอจเปล่ามั่วค่ะก่อนนะจุดถูกไหม button is flashing this listed all of the activation button in the room push the button ผิดเอาไหมอ่านไหมรูปแรกคือเวโรนิก้ากับทีคัพเซตของเธอถูกต้องแล้วแต่ไอ้ตรงลูกชายตรงนี้ที่เราแบบว่าโทมัสซันทีคัพโทมัสแอนด์ซันก็รูปแฝดนะคะแล้วอเล็กซานเดอร์น่าจะเป็นคนลุงคนสุดท้ายอเล็กซ่าโฮมอ
2คนนี้อาจจะสลับนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคนถือจานก่อนถูกป่ะถูกงั้นคนแรกที่เขาพูดถึงจะเป็นคนนี้ค่ะเป็นคนใช้บัตเลอร์นะคะเริ่มที่คนนี้ตามด้วยเวโรนิก้าตามด้วยคนใช่หรือเปล่าก็คนนี้การประเด็นคือถ้าเราจะอ่านย้อนกลับไปอ่านอีกเราจะไปย้อนกลับไปอ่านดิฉันกดผิดค่ะใจเย็นค่ะโอ้ยรีบกดกลับไปอ่านเอกสารได้ไหมนี่ไงโอเคโอเคเอกสารของฮังอยู่ไหนนี่ไงฮังรีพอร์ตนะคะแอทเทนถึงคุณอัลเฟรดแอชฟอร์ดหัวหน้าของของนี่นะคะฟาซิลิตี้วันนี้ตอนเวลา 6:30 ฉันมาถึงที่นี่แล้วพร้อมกับEOW Capsule นะคะว้าว EOW นี่มาตั้งแต่ภาคนี้แล้วเหรอ Exim Care was taken to report and all 108 checkpoints were confirmed condition green in accordance with the standard procedures คือทุกขั้นตอนเนี่ยถูกต้องหมด It is currently being stored in the freezer ในฟรีเซอร์ Just one thing that I don't understand We are normally assigned toSpecial missions. Why were we ordered to transport a frozen capsule this time? คือครั้งถามนะคะส่วนใหญ่เขาเป็นหน่วยพิเศษทำไมให้เขามาทำงานขนส่งอะไรแบบนี้ I understand that this may be classified top secret, but with our knowledge of the contents, our safety could be at risk during the transport. เขาบอกว่าจะเข้าใจว่าเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เป็นความลับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังขนอะไรอยู่มันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเราก็ได้ This is especially important if the contents are potentially harmful คืออยากรู้มากเลยว่าไอ้ของที่เราค้นมาเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่า We would like to ask you to provide us with more information should we be assigned similar missions in the future คือเราก็อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ถ้าคุณจะให้เราไปทำงานแบบนี้อีกนะ Could I still remember the good old daysThat I spent here in the military training center. Nothing has changed. เขาบอกว่าเขายังจำได้เขายังจำถึงวันเวลาดีๆที่เขาได้ฝึกเป็นทหารที่นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป We will gear up for the next mission. แล้วเราพร้อมที่จะทำภารกิจต่อไปวันนี้เวลา 5:00 น. Umbrella Special Force Unit ห้องแล้วห้องก็หายไปใช้เวลานานหน่อยนะต้องขออภัยด้วยหนึ่งเวโรนิก้าเราต้องดูว่าคนไหนหน้าเหมือนกันด้วยหน้าไม่เหมือนกันอ
อันนี้คือคนสุดท้ายค่ะเพราะมีลูกแฝด2คนโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็หน้าไม่เหมือนกันน่าจะเป็นคนนี้กับอีกคนนึงอ่ะลองก่อนค่ะอาจจะสลับหน้าไม่เหมือนกันเลยต่อไปก็อาร์เธอร์ก็เป็นแอดเวิร์ดต่อไปก็ปู่ก็พ่อของเขาก็ลูกนะคะถูกปะวะถูกแสดงว่าสลับกันเป็นแฝดไม่ค่ะตามด้วยคนที่ได้ทีกับคนนี้นี่ผมแดงไหม Picture of a man เนี่ยสีฟ้าผมแดงเหมือนกันอันนั้นไม่ใช่เราก็ต้องมากดคนนี้อาจจะเป็น Edwardก็คนนี้อาจจะเป็นปู่อาจรู้ได้ค่ะต้องเป็นพ่อว่ามีลูกแฝดเฮ้ยโอเคก็ wait ลองคนนี้ให้เป็นปู่ก่อนเอ้ยไม่ใช่สิแก่ที่สุดก่อนก็จะสลับระหว่าง2คนนี้นะคะคนนี้แต่คือเขาบอกมาแม่นว่าคนที่สองอ่ะได้ทีครับเหมือนคนนี้ค่ะถ้าคนนี้ไม่ใช่ปู่อีกคนก็เป็นปู่แล้วคนนี้เป็นบัตเลอร์ผิดใช่ไหมบัตเลอร์คนนี้เป็นเวโรนิก้า
คนเนี้ยแปดคนละเป็นฝ่ายคนสองปู่ไปก็เป็นพ่อคนนี้ก็เป็นแฝดคนนั้นคนนี้กับคนที่มีเชิงเทียนนะคะน่าจะสลับกันต่อไป คนนี้ก็อาจจะสลับกันตามด้วยคนนี้ที่น่าจะเป็นปู่ต่อไปกันครับแฝดคนนี้ต้องมาก่อนแฝดอีกคนนึงอ่ะเพราะว่าคนที่ได้ทีครับอ่ะแฝดคนพี่เป็นปู่ก็ทำเหมือนเดิมอ่ะวะทำไม่ได้นะยอมแพ้ค่ะปรับปูนรอบแล้วเนี่ยได้เหอะได้เหอะด้าสแตนลีเขาบอกว่าตำแหน่ง2กับ3ได้ที่ครับเหมือนกันเข้าใจผิดมาตลอดพ่อค่ะแกมีแฝดเข้าใจละเข้าใจละก็3คนน่ะ3คนแรกต้องมีทีครับผ
โอ้ยมันก็ออสมันก็ยังใหญ่อยู่ดีไปต่อไปคนต่อไปก็เป็นแฟดเหมือนกันพ่อเนี่ยถูกมาเดาแฝดให้ถูกจะลองสลับก่อนค่ะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีอะเราสลับไปเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนผิดว่าไหนแฝดคนพี่อะไหนแฝดคนน้องก่อนเลยก็อาเธอร์แปดกันไม่รู้คนไหนแฝดคนไหนนะคะพ่อกับปุ๊กโอ้นี่ปู่มั้งเฮ้ยถูกด้วยเว้ยพระเจ้าช่วยได้สักทีค่ะบางอย่างข้างในเอาเลยไหมเอาค่ะเป็นมดนั่นเองนะคะอ๋อได้มดแดงมาแล้วและที่ไหนคนดีอ่ะกลับไปที่ห้องของพี่สาวเขาก่อนเนาะไปเซฟก่อนโอ้ยถ่ายรูปปริศนารูปเมื่อกี้นี่ถ่ายยาวอ
แล้วเราก็ต้องเอาแผ่นดิสมาใส่เปียโนห้องตรงข้ามนะคะไม่ยากใต้ตรงนี้เราก็ไปใส่นู่นตัวเรายังไม่กลับไปอ่ะผสมด้วยวิ่งไปไหนคะเจ้าเหลือที่อยู่แค่อันเดียวอ่ะป่ะเราเซฟเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไปหาเอาดาบหน้านะคะยังไงขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะคะกับ Resident Evil Code Veronica X เดี๋ยวไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอย่าลืมค่ะใครชอบสไตล์การเล่นของเราฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็ฝาก Follow ใน Twitch ด้วยจ้าเดี๋ยวไงเรามาเจอกันนะบ๊ายบาย